แต่ถ้ารถก็ชงไปมันเสียวจิ๊บเลยเราดูพี่ติ๋มมันเดินมันยังสบายสบายเลยฮะเลยนะใช่ก็ถามว่าฟันแบบผมไม่ชอบแก้มาตุ้ยมาถูกไหมพูดถึงว่าตอนนี้ไอ้ใกล้เขาเรียกว่าใกล้ช่วงไฮซีซั่นครับตอนนี้ทางไอ้รถรางหรือว่าไอ้รถเลื่อนเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมไหมครับค่ะก็สำหรับตอนนี้ก็คือกิจกรรมเราทั้งหมดก็คือมีซิปไลน์ตัวไฮไลท์ก็คือซิปไลน์36สถานีเส้นยาวที่สุดก็คือ800เมตรนะคะนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองก็คือที่เดียวที่แรกในประเทศไทยก็คือดังเจนโคสเตอร์และเพิ่มไปอีกหนึ่งรายการก็คือมีจักรยานบนสลิงแล้วก็มีตัวฟิตจัมนะคะที่เป็นกิจกรรมทั้งหมดของที่นี่คือมี4อย่างแล้วก็สำหรับทางร้านอาหารมีร้านกาแฟคอยบริการแล้วก็มีจุดด้านล่างก็คือมีตัวแคมป์กับรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีในโซนของอาหารแล้วก็ที่นั่งเล่นริมน้ำตกค่ะเคยมีผลกระทบเกี่ยวกับไอ้นักเที่ยวจีนที่เรามาซื้อพวกตั๋วอะไรอะไรนี่ไหมครับสำหรับของเรานี่ก็ต้องเรียนชี้แจงนิดนึงนะคะว่าบริษัทของเราหรือตรงแยงจังเกิลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าของเรา 80% คือลูกค้าคนไทยซึ่งจะ walk in มาหรือด้วยตามเพจหรือตาม Facebook หรืออะไรต่างๆแล้วก็ลูกค้าของทางเอเจนต์หรือว่าลูกค้าคนจีนที่จะส่งมาก็มีประมาณ 10-20% แล้วแต่ช่วงหน้าโลหน้าห่างตรงนี้ก็มีถามว่ามีผลกระทบไหมก็อาจจะมีนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะถูกไปบรรจุในส่วนของโปรแกรมว่าในราคาเท่านี้บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดของทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นรายละเอียดที่เป็นแพ็กเกจแบบระยะสั้นหรือเป็นแพ็กเกจแบบสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะมีตั้งแต่ราคาที่ถูกแล้วก็ไปจนถึงราคาที่แพงก็คือว่าในราคาที่ต่ำเขาก็เอาไปลงไว้ส่วนทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะก็คือเราจะมีหลายแพ็กเกจคือแพ็กเกจ C แพ็กเกจ B แพ็กเกจ A แต่ทางนั้นนะลูกค้าเข้าใจว่าเขาจ่ายในราคา C ที่ตามโปรโมชั่นที่เขาเห็นแต่เขาอยากจะเล่น A เนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นแต่พอมีการอธิบายลูกค้าจะเข้าใจค่ะเราต้องการฝากอะไรไหมเพื่อให้เกิดผลกระทบในวันข้างหน้านี้ครับก็
ในส่วนของที่เป็นเว็บไซต์หรือว่าทางเอเจนซี่รายใหญ่หรือว่าทางที่เขาเอาของเราไปลงอะค่ะก็อยากจะได้มีการคุยกันหรือเรียนชี้แจงว่าโอเคในราคานี้คือราคาที่เป็นแพ็กเกจซีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นราคาของลูกค้าเกี่ยวกับคนไทยเราให้ลูกค้าเราให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนไทยแต่ลูกค้าที่เป็นคนจีนอะเขาอยากจะซื้อในราคาถูกแต่อยากจะเล่นในแพ็กเกจใหญ่ซึ่งมันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้เราก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าในราคาที่คุณจ่ายก็จะต้องเป็นอีกราคาหนึ่งในกับกิจกรรมอีกตัวหนึ่งที่เป็นแพ็กเกจ A ค่ะ